ีเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศสบายๆกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ริมทะเลนะครับซึ่งผมอยู่ในงาน Rado Novelty 2023นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีนาฬิการุ่นใหม่ของแบรนด์ Rado มาเปิดตัวให้เราได้ดูกันหลายรุ่นมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสัมผัสตัวจริงนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเก็บบรรยากาศหลายๆเรือนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยตามมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมได้นาฬิกามา2เรือนแล้วนะครับคือต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนาฬิกาเขาจะกระจายตามจุดต่างๆนะครับเราก็ต้องไปคอยเดินตามหานาฬิการุ่นใหม่ๆที่มีอยู่ในที่ต่างๆแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งในมือผมเนี่ยเป็น Rado รุ่น Centric นะครับซึ่ง Rado Centric เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่จริงๆถือว่าขายดีมากๆของ Rado เลยนะเพราะว่าจุดนึงนะครับเขาเป็นนาฬิกาทรงกลมๆแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างนึงตรงที่เขาผสมผสาน material คู่สีต่างๆเนี่ยไว้เยอะมากๆนะครับคือ Rado เองอ่ะเขาบอกว่าเป็นเรือนนึงที่มีตัวเลือกออปชั่นแบบเยอะจริงๆนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะอยากได้นาฬิกาสไตล์ไหนนะครับสีอะไรไซส์ไหนวัสดุแบบไหนเพื่อนๆจะหาเจอบน Centric แน่นอนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นจุดเด่นของรุ่น Centric นี้นี่เองโดยที่2รุ่นใหม่ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ตัวแรกเนี่ยเป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็มีโลโก้ Jubilee นะครับบ่งบอกว่ามีเพชรประดับอยู่เนี่ยตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยสังเกตดูนิดนึงจะมีเพชรอยู่ประมาณ4เม็ดนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยตัวเรือนน้ำตาลนะครับก็จะมีเพชรขึ้นมาเยอะหน่อยเป็น12เม็ดนะครับซึ่ง2เรือนนี้แตกต่างกันเยอะประมาณนึงนะเอาอย่างเรือนดำก่อนเนี่ยหน้าปัดเขาจะเป็นแลกเกอร์ไดอัลนะครับหน้าปัดแลกเกอร์เนี่ยมันจะมีความแบบเงาเงาสะท้อนแสงแบบมีความประกายในสไตล์ของแลกเกอร์นิดนึงนะจะดูมีเอกลักษณ์มากๆส่วนหน้าปัดน้ำตาลเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่เป็นซันเบิร์สนะครับก็จะมีการเล่นแสงประกายแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะแวววาวสวยงามดีมากเลยนะครับคือฟีลลิ่งต่างกันเยอะนะแล้วก็แบบเวลาขึ้นข้อนี่คือความรู้สึกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะก็คือเรื่องของตัวลิงก์เขานะครับเขาจะให้มาเป็นไฮเทคเซรามิกตรงข้อกลางแบบนี้นะครับสีดำๆนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบดำๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่กับสแตนเลสสตีลที่เป็น PVD Rose Gold นะครับซึ่งทั้ง2เรือนนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าแล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอะไรที่แบบคลีนๆมินิมอลนะครับเรียบร้อยหน้าตาดูเรียบๆแต่ว่ายังแอบแฝงความหรูหราของความแบบเป็นไดมอนด์เป็นเพชรนิดนึงตัวสีดำเนี่ยถือว่าเหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากแสดงความแบบเป็นทองนะครับอยากจะได้ความหรูหรามากขึ้นแล้วก็อยากจะเพิ่มความประกายของเพชรเข้าไปมากขึ้นน่ะตัวด้านขวาที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ากันดีนะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขึ้นข้อให้ดูนะครับจริงๆตามหน้าสเปคเว็บไซต์เขาอ่ะมันประมาณ39มิลนะครับแต่ว่าพอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นนาฬิกาที่เวลาขึ้นข้อมันรู้สึกเหมือนจะเล็กกว่า39ด้วยนะทั้งที่ตัวเรือมันใหญ่นะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าตัวลักเขาตัวเอ็นลิงทั้งหลายอ่ะมันโค้งลงมาเข้าข้อมือผมมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่บนข้อปั๊บเนี่ยมันแบบโหฟิตติ้งดีมากเนี่ยเพื่อนๆลองดูแบบข้อมือผม 5.5 นิ้วนะยังใส่ได้แบบสบายมากเลยอ่ะแล้วก็กระจกตัดแสงค่อนข้างจะโอเคด้วยนะครับเห็นความดำของหน้าปัดสีดำด้านในนะครับแล้วก็โลโก้สมอเรือของ Rado เนี่ยก็มาเป็นสีเงินๆด้วยนะอันนี้เท่มากเลยผมชอบมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลหน้าดำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นตัวหน้าน้ำตาลให้ดูนะครับคือจริงๆอ่ะ2เรือนเนี้ยมันเวลาใส่ขึ้นข้อปั๊บอ่ะมันก็เป็นนาฬิกาที่ให้กลิ่นอายความแบบเป็น Dress Watch มากๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายเหล็กนะครับแต่ว่าสายเหล็กอ่ะเค้ามีความใส่สีดำของไฮเทคเซรามิกเข้ามาด้วยนะครับมีสแตนเลสสตีลสีโรสโกสีเงินประกายแบบนี้เพื่อนๆสามารถใส่กับสูทได้แบบสบายๆเลยนะหรือว่าจะเป็นวันที่แบบชิลๆหน่อยนะครับใส่แบบสูทแคชชวลหน่อยไม่ต้องจริงจังมากก็ได้ใส่เรือนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะโอ้โหเข้ากับสูทแนวคลาสสิกมากๆนะครับก็เป็น2ตัวแรกที่เอามาให้ดูในวันนี้นะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยจริงๆบนหน้าเว็บเขาน่าจะมีบอกไว้ค่อนข้างจะครบครันแล้วนะครับแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องเขานะตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องคาลิเบอร์ที่สามารถสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงนะครับดังนั้นสามารถใช้งานได้3วันสบายๆนะแล้วก็ตัวบาลานซ์สปริงเนี่ยเป็นนีวาครองด้วยมันก็จะช่วยเรื่องป้องกันสนามแม่เหล็กได้ดีมากขึ้นนะครับความแม่นยำในแต่ละวันก็ถือว่าเดินได้ค่อนข้างจะแม่นยำเลยนะครับอันนี้ก็เป็น2เรือนแรกที่ไปหยิบมาให้ดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเรือนไหนอีกเนี่ยตามมาดูกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับนาฬิกา Novelty 2023มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เมื่อกี้ยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่นะแต่ตอนนี้จัดนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนั่นก็คือ Daystar นั่นเองนะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้มีโชว์3เรือนนะครับเป็น Daystar หน้าเทาหน้าน้ำเงินแล้วก็หน้าเขียวโดย Daystar เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าที่เราคุ้นๆกันน่ะที่แบบเป็นพวกเรือนทองทั้งหลายอ่ะจริงๆออริจินอลของเขาอ่ะมันเป็นเรือนเงินแบบนี้นะซึ่งพอมีการนำเอาเรือนเงินมาทำใหม่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าความแบบทองความอลามมันลดลงอ่ะแล้วก็มันได้ฟีลลิ่งความที่มันร่วมสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งผมเองก็เล็งไว้อยู่หลายเรือนเหมือนกันในอนาคตเนี่ยเชื่อได้เลยว่ายังไงจะต้องมีรีวิวแบบ
ของผมเองเนี่ยเป็นทางการแน่ๆเรือนนึงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น3สีที่ออกมานะครับโดยสังเกตดูนิดนึงนะครับว่ากระจกของไดสตาร์เนี่ยมันจะมีความแบบเป็นสันๆเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ากระจกไดสตาร์จะมีเอกลักษณ์มากๆนะครับจะไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปเลยคือทรงเขาอะว่าเอกลักษณ์แล้วนะครับมาเจอกระจกเข้าไปเนี่ยคือแบบโอ้โหอีกเรื่องนึงอะนะครับมีความเล่นเงาสะท้อนแสงแวววาวมากยิ่งถ้าเกิดใครแบบพลิกซ้ายพลิกขวานะครับเราจะเห็นริ้วแบบเป็นแนวตั้งของกระจกอะคือย้ำนะว่าของกระจกนะครับเพราะว่ากระจกก็มีสันมีมุมที่แบบสวยงามมากๆนะครับหมุนไปหมุนมานี่คือเท่มากๆเลยซึ่งไดสตาร์สีเงินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันไทม์เลสมันคลาสสิกตลอดกาลมากๆนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไดสตาร์มีให้เลือก3สีนะครับจริงๆมันมีอีกรุ่นนึงด้วยเป็นรุ่น60ปีอนนิเวอร์ซารีนะครับเป็นสีเทาตัวนั้นนี่ผมก็เล็งไว้นานมากนะครับมีโอกาสนี้เอามาให้ดูแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเซตแรกไดสตาร์นะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นกัปตันคุกนะครับจริงๆจะมีตัวนั้นด้วยเป็นไฮเทคเซรามิกอีกตัวนึงที่แบบเป็นตัวพิเศษมากเดี๋ยวพาไปดูทีหลังนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยที่มาโชว์ก็จะมีกัปตันคุกที่เป็นตัวสเกเลตันนะครับแล้วก็เป็นไฮเทคเซรามิกสีดำด้านนะครับซึ่งใครที่เห็นปั๊บเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเรานึกถึงเซรามิกที่แบบมันเป็นรอยยากๆอ่ะเราจะนึกถึงแบบเซรามิกที่มันต้องเงาๆใช่ไหมครับที่มันลื่นๆหน่อยเวลาเอากรรไกรมาขูดเอาเหล็กมาขูดมันจะได้แบบลื่นปื๊ดไปเลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยพอมันเป็นด้านๆหลายๆคนมีความกังวลนะผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะผมอ่ะเคยเอาตัวข้อด้านๆของไฮเทคเซรามิกเขาอ่ะมาลองขูดๆดูใช้พวกกุญแจใช้พวกวัสดุโลหะทั้งหลายมาขูดดูนะครับไม่เป็นรอยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มันทนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไฮเทคเซรามิกเนี่ยมันคือเป็นวัสดุที่มันจะปรับอุณหภูมิเข้ากับมือเราด้วยนะครับความหมายก็คือสมมติว่าเพื่อนๆอ่ะใส่นาฬิกาสตีลไปเที่ยวต่างประเทศที่มันหนาวๆใช่ไหมครับอย่างขึ้นยอดเขาจุงเฟราที่สวิตอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครที่เคยไปตอนที่มันหนาวมากๆจะรู้ว่านาฬิกาที่มันเป็นสตีลมันจะเย็นมากๆเลยนะอารมณ์เหมือนกับเอาก้อนน้ำแข็งมาวางบนข้อมือเลยมันจะเย็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าไฮเทคเซรามิกเนี่ยมันจะมีการปรับอุณหภูมิของตัววัสดุเขานะครับให้เข้ากับข้อมือเราด้วยเสมือนกับว่าวัสดุของเขาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่คงอุณหภูมิเท่ากันไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเย็นเกินไปซึ่งอันนี้เป็นจุดนึงที่แบบมันเจ๋งมากนะครับหรือแม้แต่ตอนที่เราแบบอยู่เมืองไทยใช่มั้ยครับช่วงนี้แบบอากาศโอ้โหร้อนจัดๆเลยคือถ้าเกิดเป็นนาฬิกาสตีลวางเรือเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆเวลาออกแดดใช่มั้ยครับแต่อันเนี้ยไฮเทคเซรามิกมันก็จะมีความแบบดูดอุณหภูมิจากแขนเราให้มันแบบคงความเป็นอุณหภูมิที่มันเท่ากับผิวเราไว้ดังนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องความใส่สบายเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องความเบานะครับเซรามิกเนี่ยมีความเบามากๆพอมาอยู่บนเรือนกัปตันคุกแบบนี้มันก็ยิ่งแบบทำให้ในการมันใส่ง่ายขึ้นด้วยนะครับหน้าปัดกัปตันคุกเรือนนี้ก็จะเป็นสเกเลตันด้วยนะครับเห็นโครงด้านในกลไกสวยงามมากแล้วก็คู่สีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นดำทองซึ่งดำด้านกับสีทองเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะปกติผมจะเจอเป็นดำเงานะครับแต่อันเนี้ยพอเป็นดำด้านมันก็เลยช่วยเสริมความทองให้มันแบบทองขึ้นมาแบบมีความเด่นมาประมาณนึงอ่ะและประเด็นคือทองอ่ะมันเป็นทองด้านๆด้วยนะคือแบบมันเป็นด้านกับด้านนะครับเจอกันแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรือนนึงที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูตัวจริงมากๆเลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลราโดกับตันคุกเรือนที่แบบเป็นเรือนทูโทนบ้างละนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าเขียวนะครับหน้าเขียวก็จะมาแบบเป็นโทนเขียวทองนะครับซึ่งสีสันก็จะแบบเข้ากันมากนะจริงๆสีเขียวกับสีทองเป็นคู่สีที่ไปด้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจสวยงามนะครับแล้วก็อีกเรือนนึงอันนี้ก็เป็นโรสโกกับน้ำเงินคือจริงๆต้องบอกว่าเขาจับคู่สีได้ดีมากจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีทองมันจะแมทกับเขียวได้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรสโกมันก็จะไปกับน้ำเงินได้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาโรสโกไปเจอกับสีเขียวจริงๆมันก็พอได้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เข้ากันมากนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมว่ามันลงตัวมากเลยกับการใช้คู่สีประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกคู่สีทูโทนที่คนกำลังอยากจะได้กับตันคุกแต่ว่าอยากจะได้ฟีลลิ่งแบบมีความหรูๆหน่อยมีความทองๆขึ้นมาหน่อยนะครับมีการเคลือบสีสันให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลกัปตันคุกทูโทนแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้น่าสนใจมากเป็นกัปตันคุกเรือนทองแต่ว่าตัวหน้าปัดเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามาร์เกอร์แต่ละจุดเนี่ยเป็นแบบอัญมณีหลากสีด้วยเป็นสีลุ้งเลยนะครับเวลาเรามองรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะแบบมีความเปล่งประกายสีสันออกมานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเป็นคลื่นลายเซ็นอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยถือว่าสวยมากๆนะครับตัวเข็มวินาทีนะอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้กัปตันคุกเล็กๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะที่อยากได้นาฬิกาเรือนแบบที่มันผ่องๆเนี่ยขาวๆคนคลีนนวลๆดูเรียบร้อยแต่ก็แฝงไว้ด้วยกิมมิคเรื่องพลอยหลากสีตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างเงี้ยดูสายนะโอ้โหแบบดูแบบคลาสสิกวินเทจมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคู่สีนึงที่แปลกตาสุดๆไปเลยนะครับลองมาดูได้นะอันนี้ก็ใส่เล็กใส่ง่ายมากๆถัดมาเมื่อกี้นะครับก็
พูดไปละประมาณนึงนะครับก็คือตัว Lado Centric นั่นเองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราดู2เรือนนี้นะครับก็คือเรือนสีดำแล้วก็เรือนน้ำตาลหน้า Sunburst นะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูเรือนอื่นๆที่อยู่ในคอลเลกชันนี้นะอย่างอันเนี้ยเป็นเรือนผู้หญิงนะครับไซส์เล็กลงมาตัวหน้าปัดเนี่ยจากเดิมอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็น Sunburst ใช่มั้ยครับอันเนี้ยมันจะเป็น Sunburst ที่ด้านในอ่ะมันจะมีลายเส้นประกายขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอ่ะคือแบบไม่ใช่หน้าปัด Sunburst ธรรมดาละมันจะมีแบบเป็นเส้นให้เราเห็นมิติของหน้าปัดมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพชรตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีครบเลยนะโลโก้ Jubilee ด้านล่างก็มีครบนะครับแล้วก็ไซส์ก็แน่นอนว่าเล็กลงส่วนตัวสายเนี่ยก็ยังคงเป็นไฮเทคเซรามิกเหมือนเดิมนะครับสีดำๆแบบนี้นะเข้มๆเลยนะครับก็เข้ากันได้ดีนะแล้วก็อีกเรือนนึงนะครับเมื่อกี้ยังไม่ให้ดูเลยก็คือตัวที่เป็นเรือนทองแล้วก็ทูโทนกับสีดำนะครับซึ่งอยากให้ดูอันนี้มากเลยคือตัวเนี้ยด้วยความที่กระจกของเขาอ่ะมันจะเหมือนเป็นกระจกที่มันต่อเนื่องกับตัวเรือนมาแบบอย่างนี้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นนาฬิกาทั่วไปอ่ะนาฬิกามันจะมาพร้อมกับเบเซลเป็นขอบใช่ไหมครับแล้วหน้าปัดกระจกมันจะอยู่ด้านในแต่อันเนี้ยถ้าเกิดมองจากด้านข้างอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นขอบแค่แบบข้างๆอ่ะแล้วพอมันยกขึ้นมานิดนึงอ่ะมันเป็นกระจกเลยทำให้เวลาเรานิ้วลูบนะครับมันจะรู้สึกถึงความสมูทความเนียนความแบบรู้สึกว่าเป็นก้อนเดียวกันอ่ะซึ่งฟีลลิ่งแบบเนี้ยมันหาไม่ได้บนนาฬิกาเรือนอื่นเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบฟีลลิ่งเนี้ยมันต้องมาอยู่บน Lado Centric เท่านั้นนะครับเวลาจับๆแล้วก็เวลาใส่ใช้งานบนข้อมืออ่ะมันจะรู้สึกแบบความกลมความมนใครที่ชื่นชอบนาฬิกาที่แบบมันไม่มีเหลี่ยมสันน่ะชอบความมนๆความเรียบๆเนียนๆ Lado Centric นี่คือตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้บอกไปว่ามันมีหลายรุ่นมากๆมันมีทั้งแบบหลักเพชรนะครับเป็นหลักเพชรน้อยเพชรมากเป็นหลักธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องมีเพชรก็ได้นะครับก็ลองเลือกกันได้ตามความชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Lado Centric นั่นเองนะครับก็หลากสีเลยนะใครที่แบบอยากใส่เรียบๆหน่อยก็มาสีดำนะครับดำเงินแบบนี้ใครที่อยากได้หรูๆหน่อยก็ไปสีทองสีโรสโกก็ได้นะครับจริงๆผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อินกับสีนี้มากนะครับสีโรสโกหลักเพชรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะมันห่างไกลจากความชอบผมมากเลยแต่พอผมได้ลองทาบขึ้นคอเมื่อกี้นะครับคือผมแบบแอบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆเราก็แอบเหมาะกับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับดูโอเคกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะนะครับยังไงใครที่ยังไม่เคยลองเซนทริกเนี่ยอยากให้มาลองมากๆนะครับเป็นเรือนนึงที่ขึ้นคอแล้วแบบฟีลลิ่งเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นตระกูล Lado Two Square นะครับซึ่งตระกูล Two Square เนี่ยก็เป็นอีกซีรีส์นึงที่หลายๆคนให้ความสนใจนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบหน้าตามันยูนิคมากๆนะครับคืออย่างอันเนี้ยผมลองหยิบให้ดูสักเรือนนึงนะครับอันนี้เป็นตระกูล High-Tech Ceramic สีขาวนะครับแล้วก็สเกเลตันด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรามองแล้วปั๊บเนี่ยมันจะคือเป็นนาฬิกาที่แบบมันดูออกเลยว่ามันคือ Lado นะครับเพราะว่า Lado เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะมันคือ Master of Material คือเจ้าแห่งวัสดุศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้วัสดุอย่างเซรามิกทั้งหลายอ่ะสีต่างๆนานานะครับอย่างเช่นสีขาวล้วนสีเป็นพลาสมาสีเข้มสีอ่อนเอามาทำนาฬิกาอันนี้คือเรื่องธรรมดาแล้วก็สิ่งที่ Lado ทำได้ดีมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเห็นเป็นสีขาวแบบนี้มันก็จะรู้สึกแบบโอ้โหมันพิเศษมากอ่ะแล้วก็มันไม่ค่อยคุ้นกับนาฬิกาทั่วไปอ่ะและยิ่งแบบมันมากับหน้าตาสเกเลตันแบบนี้อีกนะครับยิ่งแบบเพิ่มความพิเศษให้กับตัวนาฬิกาเข้าไปอีกนะครับซึ่งสังเกตดูนะครับว่าด้านในมันก็จะเป็นการโชว์เครื่องที่เห็นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะกลไกด้านในนะครับโชว์บาลานซ์สปริงนะครับโชว์พวก Escape View เห็นส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนได้เลยนะครับก็เป็นเรือนที่เรียกว่าเป็นสเกเลตันที่ค่อนข้างจะทำเข้ากับสีของตัวเรือนได้ดีเหมือนกันนะใครที่อยากจะได้สเกเลตันที่หน้าตาแบบไม่ซ้ำใครจริงๆอ่ะก็มาดูเรือนขาวก็ได้นะครับส่วนพวกเรือนที่เป็นพลาสมาเซรามิกเนี่ยมันก็จะเป็นเรือนเซรามิกที่มีความเงาแล้วก็สีสันเนี่ยจะพิเศษมากขึ้นไปอีกนะครับคือ Lado เนี่ยจริงๆเขาจะมีวัสดุเซรามิกหลายประเภทมากๆนะครับมีทั้งไฮเทคเซรามิกมีทั้งพลาสมาเซรามิกก็จะต่างกันที่เรื่องจำนวนชั่วโมงในการเผานะครับก็เผามากเผาน้อยสีสันเซรามิกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่การแต้มสีนะมันคือการเอาเซรามิกเนี่ยไปเผาจนแบบสีมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอ่ะดังนั้นมันก็เป็นอีกสีนึงที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ Lado เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลสีเงินๆนะครับก็จะดูแบบค่อนข้างจะเนียนเป็นสตีลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เข้มๆหน่อยดูแบบมีความคุมโทนมืดๆหน่อยก็เป็นเรือนสีดำนี้ก็ได้นะครับก็ลองเลือกกันดูได้นะครับชอบเป็นคู่เลยแต่ถ้าเกิดถามผมนะถ้าเกิดผมต้องจิ้มจริงๆอ่ะผมจิ้มสีขาวดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบบเวลาขึ้นข้อมันจะเด่นขึ้นมาแล้วมันจะดูเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะครับแล้วก็อีก3เรือนที่เหลือนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น True Square เหมือนกันอันนี้เป็น True Square หน้าเรียบๆแล้วบ้างนะครับก็จะเป็นเรือนที่ด้านในเนี่ยมีลายเส้นแนวนอนมาแบบนี้นะครับมาร์เกอร์ก็จะสีโรสโกลดูค่อนข้างจะสวยงามนะแล้วก็อีกเรือนนึงเนี่ยก็จะเป็นเซรามิกที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะสีจะต่างกันนิดนึงคือถ้าเกิดใครที่ไม่ชินกับเซรามิกอ่ะยังรู้สึกว่าติดแบบตัววัสดุตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลอยู่เนี่ยมาเลือกเซรามิกที่สีมันโทนสว่างแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูแบบใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปนะครับอยากได้ฟีลลิ่งความเซรามิกจริงๆความเงาจริงๆแนะนำว่าไปเรือนดำๆเรือนเข้มๆเลยนะครับฟีลลิ่งก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้ก็เป็นตัวหน้าเรียบนะครับก็จะเป็นทูโทนด้วยนะครับด้านในก็จะเป็นเข็มสีโรสโกลแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นของสาวๆบ้างนะครับเป็นไฮเทคเซรามิกสีขาวนะครับแบบนี้เลย
หน้าตาก็จะจริงๆคล้ายๆกับตัวสเกเลตันสีขาวแต่ว่าหน้าปัดเขาเนี่ยก็จะเล่นเป็นแบบซันเบิร์สเบาๆแล้วก็เป็นลายวิ่งจากจุดศูนย์กลางแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับมาร์เกอร์สีโรสโกด้วยซึ่งมีลูมด้วยนะครับนี่เซอร์ไพรส์มากเลยทีแรกไม่คิดว่านาฬิกาเล็กๆแบบนี้จะมีลูมสารเรืองแสงมาให้นะครับแต่เขาก็ใส่มาให้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะแล้วลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดสาวๆอ่ะใส่กับเดรสสีครีมๆนะครับสีเบจสีอ่อนๆไปงานแต่งเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรแบบนี้อยู่บนข้อมืออ่ะมันจะดูสวยหรูแบบไม่ตะโกนมากเกินไปอ่ะมันดูขาวนวลๆนะครับแล้วก็ให้ความแบบเป็นแอคเซสซอรี่อันนึงที่เอาไว้ประดับเครื่องแต่งกายได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูล2 square เรือนเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างในโซนนี้นะครับนั่นก็คือ Rado กับ Tan Cook High Tech Ceramic สีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมบอกเลยว่าผมเห็นตัวจริงแล้วแบบโอ้โหมันสุดยอดมากจริงนะครับอันนี้ผมขอแอบแกะนิดนึงนะเพราะว่าอยากจับตัวจริงมากๆนะครับนี่โอ้โหสุดจริงนะครับคืออันเนี้ยเวลาเราดูตัวจริงปั๊บนะมันจะเป็นไฮเทคเซรามิกที่มีความแบบผสมกันระหว่างความด้านความเงาแล้วก็สีสันที่แบบมันเป็นสีแบบเหมือนเป็นกึ่งๆไทเทเนียมนิดนึงนะครับจะออกแบบแนวๆติดอมน้ำตาลนิดนึงมีความอมแบบวอมๆหน่อยแล้วก็มาพร้อมกับตัวสีคอปเปอร์สีที่แบบมันเป็นทองแดงอ่ะแนวๆโรสโกประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เป็นคู่สีนึงที่ผมว่ามันเข้ากันมากเลยอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเห็นRadoกับTan Cookไฮเทคเซรามิกที่เป็นหน้าสเกเลตันตัวก่อนๆ นะครับผมยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือผมก็รู้สึกว่ามันสวยอะแต่ว่าเรือนเนี้ยมันมากกว่านั้นอะมันเป็นความสวยที่มันตะลึงไปเลยแล้วก็มันนั่งด้ำๆมองๆแบบนานเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันจับคู่สีได้ดีขนาดนี้นะครับดังนั้นก็เป็นอีกซีรีส์ที่ผมเชื่อว่าคนที่มาเห็นตัวจริงเนี่ยจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนะครับเพราะว่าในรูปอะมันว่าสวยแล้วนะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยด้วยความประกายของสเกเลตันด้านในนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับคือตัวเครื่องสเกเลตันด้านในอะเขามีการแบบใช้ตัววัสดุที่แบบมันเป็นสีคอปเปอร์ผสมผสานกับตัวสีสตีลทำให้ตัวหน้าปัดด้านในมันก็มีการแมทช์กับตัวเครื่องด้านนอกนะครับทั้งตัวแชปเตอร์ลิงด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลที่มันเป็นสีคอปเปอร์โรสโกนะครับมันก็แมทช์กับด้านในที่เป็นสีในแนวเดียวกันมากๆเลยอ่ะดังนั้นก็เลยแบบยิ่งเข้ากันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องความเป็นเซรามิกเนี่ยมันก็ทนเรื่องรอยขีดข่วนรอยต่างๆนานาได้ดีอยู่แล้วนะครับในการใช้งานระยะยาวเนี่ยก็มีหลายๆคนเหมือนกันนะที่มาดูที่ช่องเรานะครับแล้วก็เอาไปลองซื้อใช้งานดูนะครับซื้อใช้งานพวกเซรามิกไปใช้งานดูเขาบอกว่าใช้งานไปเนี่ยนานมากๆเลยยังไม่มีรอยเลยนะคือจริงๆผมเคยทดสอบไปทีนึงแล้วนะเอาแบบพวกกุญแจมาขูดๆดูนะครับว่าแบบมันจะเกิดรอยไหมขนาดกุญแจขูดตรงๆแบบแรงๆอ่ะมันยังไม่เป็นรอยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเลยจริงๆว่าระยะยาวอ่ะมันจะมีรอยขนแมวหรือว่ามีรอยแบบเล็กๆน้อยๆได้ยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมทเทอเรียลที่ทนทานมากๆนะฮะใครที่อยากจะได้นาฬิกาแนวแบบสเกเลตันสวยๆหรูๆคู่สีดูแพงๆแต่ก็อยากจะได้ความทนทานอยู่ไม่อยากจะเสียสละความทนความกันรอยเลยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยตัวหนึ่งนะครับก็ลองไปดูตัวจริงในบูธตามห้างกันได้นะครับหลังจากวันนี้ที่เขาเปิดตัวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวRadoกับTan Cookไฮเทคเซรามิกสีใหม่สีพิเศษที่สวยมากๆเลยเรือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนาฬิกาในโซนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็มารอดูกันว่าโซนต่อไปจะมีอะไรบ้างนะครับในงานยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับสำหรับงาน Rado Novelty 2023ในวันนี้นะครับก็วันนี้เราได้เห็นนาฬิการุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวหรือว่าบางรุ่นก็เริ่มเปิดตัวไปแล้วนะครับก็เห็นหลายเรือนเลยนะครับซึ่งใครที่สนใจเรือนไหนเนี่ยก็สามารถไปตามซื้อตามดูได้ในช็อปของ Rado ทั่วประเทศนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับทั้งสยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเองเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะเริ่มมีนาฬิกาทยอยเข้าไปให้เราได้ดูกันแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นเรือนไหนหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเรือนไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับก็เดี๋ยวผมยังไงถ้ามีโอกาสจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับงานวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ